ครับอยากขยับนิดหนึ่งเดี๋ยวพวกเราไว้ให้ขาอยู่นี่ให้ขาอยู่นี่ก็ได้ให้ขาตรงนี้ถ้าเพราะอยากให้ขาก่อนให้ขาเข้ามาก่อนเข้ามาโอเคนะครับพร้อมเมื่อคุณพร้อมคุณนิพัฒน์ครับผมคุณนิพัฒน์จำนวนสวที่โหวตให้เนี่ยเป็นไปตามคาดไหมครับหรือว่ามันผิดกับการที่พรรคก้าวไกลออกมามั่นใจก่อนหน้านี้ว่าสวเนี่ยเพียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีครับครับกับผลลงมติที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรายอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่376ได้ออกมา324แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการณ์กันไว้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันวุฒิสภาเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็เกือบ40กว่าคนด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการณ์ไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางท่านประธานสภาเพื่อไทยใช่ไหมคะที่ว่ายังจับมือกันต่อครับผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทำงานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในรอบหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตรา112มั้ยครับหรือว่าจะมีการปรับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหารือกับทางสวครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรครับเราก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาเสียทีนึงนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นสสด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเลขาธิการพรรคคุณชัยชวัฒน์ก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพริษก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับมีการตั้งเป้าที่จะลงมาตราการแก้112ครับและอาจจะทําให้ตอนนี้ก็คงมุ่งหน้าสู่การเลือกการลงมติครั้งที่2ต่อไปก่อนนะครับทีละสเต็ปครับจะปรับลดในเรื่องของมาตรา112ตามที่สว บอกว่าถ้าปรับลดนะก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้จะพิจารณาตรงนี้ไหมคะในการโหวตครั้งที่สองใช่ครับก็คงยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญากับประชาชนไว้นะครับwith the results of what happened in the parliament today I accept it but I'm not giving up in very short I accepted that I couldn't reach 376 I got 324 and there's 200 abstains I also accepted that it's below expectations in the sense that a lot of people didn't come to become quorum as well as not voting as they wish and I understand that there's a lot of pressure on them as well as several incentives that didn't allow them to vote in alignment with the people but I'm not giving up I'm going to strategize once againHow to consolidate the voice just to make sure that we reach 376 later on. วันนี้เราจะศึกษาคุณพิธาคะวันนี้เราจะศึกษาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวตอบนะครับครับเดี๋ยวครับได้ลงตามเป้าได้มากกว่าเดิมค่ะก้าวไกลได้วางไว้ครับเพราะว่าเรามีมันได้แค่ศึกษาเองมันต่ำกว่าที่เราได้ครับก็อย่างที่บอกว่าก็คงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงครั้งใหม่ต่อไปแล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับได้ข่าวว่าบางท่านไปต่างประเทศบางท่านไม่อยู่บางท่านออกจากห้องประชุมอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้นั่นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่ายังไม่ยอมแพ้แล้วก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงใหม่นะครับว่าไงในเอกสารตรงนี้ยังไงบ้างนะคะเราจะศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไงก็เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราเข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณทั้ง13ท่านที่กล้าหาญแล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเหตุและผลอะไรที่ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไปแล้วก็หลายท่านก็อาจจะไม่ได้โหวตอย่างที่ท่านคิดนะครับเดี๋ยวยังไงขออีกสักแป๊บนึงนะครับนี่ถ้าเกิดยังเป็นแบบวันนี้นี่ยังจะไปต่อไหมคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องวางแผนอันที่2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านไหมครับอะไรนะครับมีการเตรียมใจไหมครับว่าวันนึงอาจจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกตอนนี้เตรียมใจในการโหวตครั้งที่เตรียมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโหวตครั้งที่2ครับคุณพิธาถ้าจะได้อีก60กว่าเสียงเนี่ยครับเงื่อนไขเดียวให้พรรคก้าวไกลเนี่ยปรับลดในเรื่องเดียวเลยพรรคก้าวไกลจะยอมไหมครับอันนั้นเป็นการอุปมาอุปไมยที่อาจจะไม่ใช่จริงเรื่องจริงนะครับอาจจะได้เสียงเพิ่มโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับก็ขอเวลา
ให้สภาได้อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตะก่อนเพราะฉะนั้นยังมีเวลาครับถอยบางนโยบายไหมคะคุณพิธาถอยได้ไหมคะว่ามันถ้าเกิดถ้าเข้าไปลดเวลาตรงนั้นหรือว่ามันผิดแนวทางที่เราได้เคยได้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนในนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่ตรงกันแต่อาจจะประเมินต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไปในเป้าหมายเดียวกับท่านเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอยากจะให้คิดถึงอนาคตระยะเวลารอบ2นี้มันก็ไม่ได้นานมากนะคะถ้าเทียบกับรอบ1นี้มันก็มีเวลาในการที่เราจะก็แล้วก็จะมั่นใจได้ยังไงว่าจะชนะก็แล้วแต่ที่จะมองผมไม่คิดว่ามีเวลาครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆกันท่านอยากขอบางนโยบายได้มั้ยขอบางนโยบายได้มั้ยหมายถึงนโยบายไหนล่ะครับท่านอยากได้ครับจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9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 8 89 90 91 92 93 94